จากกรณีที่ Facebook ไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้หรือศูนย์ข่าวภาคใต้ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รายงานว่าผู้ประกอบการปลากุเลาเค็มตากใบจังหวัดนราธิวาสหลายคนวุ่นวายเมื่อรู้ว่าปลากุเลาเค็มตากใบที่ถูกเลือกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์แก่ผู้นำ21เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022กลับเป็นปลาจากพื้นที่อื่นที่ถูกนำไปจัดเลี้ยงไม่เข้าใจว่าทำไมเอาปลาจากที่อื่นมาไม่ใช่ปลาร้านของตนจึงไม่อยากให้นำชื่อของปลากุเลาเค็มตากใบไปใช้รวมทั้งมีการนำภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตจังหวัดปัตตานีไปใช้โปรโมทจึงเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดว่าสั่งซื้อปลามาจากกลุ่มนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลต่อมา Facebook ปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบโพสต์ข้อความระบุว่าจากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องปลากุเลาปลอมยืนยันว่ามาจากร้านของตนเพราะเป็นร้านจำหน่ายปลากุเลาเค็มเพียงรายเดียวในอำเภอตากใบที่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าเชื่อถือหรือมพช.ในระดับ5ดาวซึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ได้มาซื้อปลากุเลาเค็มเป็นจำนวน1ตัวเพื่อนำไปชิมกระทั่งมีการสั่งซื้อผ่านออนไลน์แต่เนื่องจากมีการซื้อวันละหลายหมื่นบาทในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสข่าวเอเปกทำให้ร้านไม่ทันได้ตรวจสอบซึ่งยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐโดยตัวแทนได้สั่งผ่านระบบออนไลน์ไปจึงเกิดข้อผิดพลาดกันในกลุ่มผู้ค้าปลากุเลาเค็มตากใบในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ดร.วนัทพุจิตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงประเด็นสื่อบางแห่งเสนอข่าวจากโป๊ะรัฐบาลไม่ได้สั่งซื้อปลากุเลาเค็มตากใบเพื่อไปทำอาหารในการประชุมเอเปกจากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ตั้งคำถามว่าจะโป๊ะใครกันแน่ก่อนระบุรายละเอียดว่ากรณีการลงข่าวนี้ของข่าวไทย PBS จะจับโป๊ะรัฐบาลหรือว่าข่าวไทย PBS จะถูกจับโป๊ะเสียเองเนื้อหาข่าวไทย PBS เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ตากใบบางคนที่ให้ข้อมูลว่าไม่รู้เห็นเรื่องว่ามีการซื้อปลากุเลาเค็มจากร้านใดร้านหนึ่งใน9ร้านที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดไปเลยจึงสรุปได้ว่าที่รัฐบาลโปรโมทว่าจะนำเอาปลากุเลาเค็มไปทำอาหารในการประชุมครั้งนั้นไม่จริงด้านเชฟชุมพลแจ้งไพรเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังของไทยและนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาให้ข้อเท็จจริงว่าเชฟชุมพลซื้อปลากุเลาเค็มมาจากตากใบจริงจากร้านป้าอ้วนเพราะเป็นร้านเดียวที่ผ่านมาตรฐานซึ่งต่อมา Facebook ของร้านป้าอ้วนก็ออกมายืนยันว่ามีการสั่งซื้อไปจริงแต่ด้วยการที่ร้านขายเป็นจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าใครซื้อไปบ้างแล้วก็คงบอกกันไปในกลุ่มว่าไม่รู้เรื่องที่ขายปลาเค็มไปทำอาหารเอเปกเพราะไม่เห็นมีใครติดต่อแจ้งมาอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่านักข่าวที่ทำข่าวนี้เรียนจบวารสารศาสตร์มาหรือไม่หรือบก.ที่ตรวจข่าวนี้มีหรือไม่ใช้หลักการอะไรในการปล่อยข่าวนี้ออกมาได้แต่ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ผมก็มีคำถามที่คนทั่วไปก็น่าจะสงสัยเหมือนกันคือทำไมนักข่าวที่ทำข่าวนี้ถึง 1. เชื่อมั่นว่าไม่มีการซื้อจริงด้วยคำบอกเล่าของร้านบางคนทำไมไม่คิดว่าคนที่ไปสัมภาษณ์นั้นเขารู้จริงหรือไม่เข้าใจผิดหรือไม่รู้ได้อย่างไรว่าไม่มีคนไปซื้อทำอาหารเอเปกการหาข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานนี่คือหลักการวารสารศาสตร์เบื้องต้นเลย 2. ถ้าไม่แน่ใจว่าร้านค้ามีข้อมูลหรือไม่ทำไมไม่ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือถามไปที่ต้นต่อนั่นคือเชฟชุมพลหรือทางสำนักนายกก็ได้ว่าซื้อจริงหรือไม่ซื้อยังไงใครซื้อแต่ไม่ครับนักข่าวที่ทำข่าวนี้ไม่ได้ทำทั้งสองข้อแล้วก็ลงข่าวพร้อมพาดหัวเลยว่าจับโป๊ะที่แปลว่าจับโกหกคำถามต่อไปของผมก็คือ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของเชฟชุมพลจากการเกิดความเข้าใจผิดด้วยข้อมูลที่บิดเบือนไทย PBS และนักข่าวคนนี้จะรับผิดชอบอย่างไร 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวโลกจากการเข้าใจผิดด้วยข้อมูลบิดเบือนไทย PBS และนักข่าวคนนี้จะรับผิดชอบอย่างไร 3. ไทย PBS เคยลงข่าวออนไลน์ด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งก็ให้สัญญาว่าจะแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกรวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่กลไกการป้องกันการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นคืออะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเหมือนกันนะครับเสียเวลาด้วยที่ต้องมาคอยแก้ไขข้อมูลผิดๆจากองค์กรสื่อที่ได้ลงประมาณจากภาษีปีละ 2,000 ล้านบาทที่ควรมีมาตรการทำข่าวและสร้างประโยชน์ให้สาธารณะไม่ใช่การสร้างเฟคนิวส์เอง